เอาหน่าไอ้ตีนกูแค่มาซื้อของให้ทิมกับไอ้เอ้แค่นั้นเองอีกอย่างนึงอ่ะสอบเสร็จทั้งทีกูก็อยากเดินห้างบ้างฉันไม่ได้ว่าอะไรที่นายซื้อของไอ้ทิมอ้าวอันนี้หมายความว่ามึงว่าที่กูมาซื้อของกับไอ้เอ้หรอไอ้ตีนไอ้เอ้ไงโถคุณชายครับคุณชายก็รู้ไอ้เอ้เนี่ยมันรักใครหลงใครแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะมึงก็รักกูหลงกูเหมือนกันขอโทษทีที่กูเสน่ห์แรงไปหน่อยอ่ะมึงจะห่วงก็ไม่แปลกหรอกเดี๋ยวค่อยกลับไปงอนะเอ้ยกูต้องไปซื้อของแล้วอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะมีตั้งชั่วโมงนึงทำไรดีวะไอ้แคนหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยสู้คนนะบังเอิญจังเลยนะบังเอิญกับเตียดิมาอยู่คนละโยกกับห้างเลยมาโผล่ได้ไงเนี่ยก็ได้ก็ได้พี่มาหาเราเนี่ยแหละแคนมาหาทำไมอ่ะถ้าอยากรู้ไปนั่งคุยกันหน่อยไหมมองอะไรเนี่ยตอนนี้ทำตัวเหมือนเด็กเลยนะไม่คิดเลยว่าตีนจะมาชอบอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ทำไมเปล่าไม่ได้มีความหมายในทางที่ไม่ดีหรอกก็แค่แปลกใจที่ตีนมาคบคนใส่ใส่ซื่อๆแบบเนี้ยพอที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้นี่คุณจะมายุยงให้ผมระแวงตินเหรอฝันไปเถอะอดีตก็คืออดีตอะผมเนี่ยปัจจุบันพี่ไม่ได้มายุยงพี่แค่มาแก้ข่าวต่างหากแก้ข่าวแก้ข่าวอะไรอะตินบอกว่าพี่ใส่ร้ายตินเรื่องที่เล่นยาใช่ไหมมันไม่ใส่ร้ายหน่อยมันพูดความจริงอะนี่มันอะไรอ่ะตีนไม่เคยบอกหรอว่าเคยเล่นยาเอ๊ะวันนี้กูไปหาไม่ได้แล้วว่ะโทษทีนะที่คุณพูดอ่ะมันหมายความว่าไงอ่ะขออนุญาตครับขอบคุณครับว่าไงมึงไอ้แคนโทรมาทำไมวะเสือกด่ากูเข้าไปด่าได้ด่าดีนะมึงอ่ะคำก็เสือกสองคำก็เสือกถ้ามึงไม่เสือกเนี่ยมึงจะตามกูมาทำเหี้ยอะไรคุยต่อเลยได้พี่กูว่างแล้วครับนี่เอเด็ก EG ที่กูเคยเล่ามึงฟังไงตั้มแล้วก็ส่วนทางนี้นะเพื่อนที่ตั้มนะเป็นคนที่เคยเล่าให้ฟังว่าอยากได้แรงบันดาลใจแต่งเพลงพวกพี่ทั้งสองคนก็เลยสนใจเออ่ะรู้คนเดียวต่างหากพี่มึงลองคุยดูก่อนมึงอาจจะได้แรงบันดาลใจแต่งเพลงหลายเพลงเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะมึงไอ้คีนบอกว่าเรื่องของน้องน่าสนใจจริงๆถ้าพี่ไม่ได้สนใจเพื่อนผมก็ไม่ต้องมาคุยกับมันก็ได้นะพี่ดูแบบไม่เต็มใจไม่เต็มใจมาเชี่ยก่อน
ก็จริงๆนะมึงงั้นพี่ขอถามหน่อยสิน้องคิดว่าเรื่องของน้องน่าสนใจแค่ไหนผมไม่รู้อะผมรู้แค่ผมจะทำทุกอย่างที่บอกรักมันแล้วจะรอมันเสมอหมายความว่าไงพี่เคยรักใครคนหนึ่งมากๆไปแต่มีบางอย่างที่ทำอยู่กับเขาไม่ได้มีสิเห็นไหมกูบอกแล้วว่าเรื่องของเออ่ะคุ้มค่ากับการมาฟังแน่ๆเว้ยนั่นสิกูว่านี่คุ้มแล้วแหละที่เราซ้อมมาเอ้ยเอ้ไม่ต้องพูดกูเพี้ยนฟังอีกเพื่อนเฮียมึงฆ่ามูซะหัวทิ่มเลยนะมึงถ้ามึงเลิกเสือกกับชีวิตคนอื่นเนี่ยบางทีชีวิตมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเว้ยก็มันอดไม่ได้นี่หว่าอย่างคู่เมื่อกี้กูว่ามีกลิ่นตุ๊ตุ๊นะเว้ยกูว่าชัวร์มึงอัดลมพรสัมผัสได้พี่คีนต้องแอบชอบพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มก็ชอบคนอื่นอยู่ชัวร์เออมึงกูเรื่องนี้ไปถามพี่ไทยดีป่ะเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอู้ยมึงหยุดความคิดของมึงไว้เลยนะเว้ยเรื่องพี่เขาไม่ใช่เรื่องของมึงบอกว่านี่มึงจะตบหัวกูให้สักวันสมองกูระเบิดออกมาเลยมั้งฮะเออกูไม่เสือเรื่องของพี่เขาแล้วก็ได้กูมารอฟังเพลงของมึงดีกว่าว่าจะออกเป็นยังไงไม่ใช่เพลงกูถ้างั้นก็ต้องเรียกว่าเพลงที่ได้รับอินสปิเรชันมาจากความรักของมึงกับไอพีไอเชี่ยไม่น่าพูดเลยทำไมวะเออมึงไอแคนอยู่ไหนไอแคนมันตื่นสายแน่เลยกูว่ามันส่งข้อความมาบอกกูว่ามันมีธุระด่วนฮะมันโกหกถอนหายใจใส่กูทำไมอีกเนี่ยไอ้เอ๊รอกูก่อนมึงทิ้งกูไม่มีคนช่วยถือของนะเว้ยไอ้เอ๊เห็นเมื่อวานอัพเฟซว่าฝนตกแล้วเปียกยังไงอ่ะหัดดูแลตัวเองซะบ้างกินซะจะซื้อมาให้เปียกฝนก็ต้องกินวิตามินเยอะๆจะได้ไม่เป็นหวัดแล้วทำไมมาถึงแล้วไม่บอกฉันจะรีบออกมาดูอะไรของนายตาก็เล็กอยู่แล้วยังจะหลีตามองไอ้ตินกูถามอะไรหน่อยดิว่าคุณเคยเล่นยาป่ะวะทำไมยังถามแบบนั้นมึงก็ดูดิเจอภาพนี้ไหมก็พี่มึงส่งให้กูอะนายคุยกับมันอะ
เออกูคุยพี่มึงอะเราหมดเรื่องเราคุยสุดท้ายนายก็เชื่อมไอ้ตีนเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยไอ้ตีนไอ้ตีนไอ้ตีนฟังกูก่อนดิวะนายเชื่อมแล้วใช่ป่ะเกลียดฉันแล้วดิเรื่องนี้เอาได้ยังวะเรื่องนี้เราฟังกูก่อนมึงคิดได้ไงว่ากูเชื่อไอ้หานั้นมากกว่ามึงอะถ้ากูเชื่อมึงก็จะถามมึงให้ปืนน้ำลายทำไมวะถามจริงเถอะมึงเชื่อเหรอว่ากูจะเชื่อพี่ชายมึงกว่ามึงต้องให้กูย้ำอีกกี่รอบว่ากูเชื่อแค่มึงคนเดียวเท่านั้นน่ะต่อให้กูโง่แล้วมึงหลอกกูเชื่อแค่มึงอะเลิกคิดเองเออเองได้ละมึงอย่าอ่อนไอ้ตีนมึงตอบกูมาดิวะว่ามึงเป็นอะไรมึงบอกกูมาดิวะกูเป็นแฟนมึงนะเว้ยมึงเคยบอกว่ากูโง่ไหมเหรอทำให้กูฉลาดดิพูดกับกูตรงๆสักทีดิวะมึงเงียบทำไมอ่ะมึงตอบกูมาดิวะนายเชื่อพี่ฉันแล้วก็เกลียดฉันเหมือนที่คนอื่นเกลียดขอโทษนะแค่นก็ไม่เหมือนแฟนกูนี่ให้กูเชื่อคนอื่นมากกว่ามึงได้ไงอ่ะครั้งนี้เธอจะไม่ต้องเสียใจอีกต่อไป